สวัสดีครับสักระสั่งวันนี้พามาเที่ยวงานประกาศที่ไอคอนสยามนะครับมันจะจัดที่ชั้น M กับชั้น1นะครับตรงนี้ชั้น1นะครับเป็นงานประกวดชั้น M ก็จะเป็นออกบูธแล้วก็โชว์นะครับมีเวทีมอบรางวัลเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับบริเวณนี้เป็นชั้น1นะครับเป็นโซนการประกวดนะครับมีปลาที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับพวกฮาร์ฟมูนคาวเทลนะครับลายธงชาติแล้วก็น้องใหม่นะครับสายป่าพัฒนานะครับนี่ก็เป็นชั้น M นะครับมีเวทีนะครับร้านค้าแล้วก็นิทรรศการของงานนี้นะครับงาน The International ประกาศ Competition 2020นะครับจัดที่ห้างไอคอนสยามนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึง6กันยายนนะครับมีผู้มาชมงานตลอดทั้งวันเลยนะครับในโซนประกวดหรือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างมากนะครับที่เราได้จัดงานประกวดหรือการประกวดอะไรพวกนี้ในห้างนะครับเนื่องจากจะได้ช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์วงการไปในตัวนะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ผ่านมาบางคนเขาอาจจะเกิดความสนใจขึ้นมาและเข้ามาอุดหนุนเข้ามาเป็นส่วนร่วมในวงการและการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นเรื่องดีมากๆนะครับที่ได้จัดงานในสถานที่แบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะเข้าถึงคนทั่วๆไปได้มากขึ้นการที่เราไปจัดงานแบบในตลาดหรืออะไรที่เป็นแหล่งค้าพวกเราอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะได้แต่แขกหน้าเดิมๆนะครับผู้เลี้ยงหน้าเดิมๆอันนี้โซนปันขวดนะครับเป็นสายป่าพัฒนานะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสายไหนนะครับแต่สวยดีเลยถ่ายมาก็เป็นพวกสายโค้ยแล้วนะครับเนี่ยโค้ยตัวนี้น่าสนใจมากเลยครับที่3เป็นปลากัดเหมือนพวกปลาทองตันโจกับปลาคาร์ฟตันโจดูน่าสนใจมากเลยเคยเจอตัวนี้ในตลาดตัวหนึ่งแต่ไม่สวยเท่าตัวเนี้ยตัวนี้สวยมากเลยเต็มหัวเลยสวยมากสวยมากลายธงชาตินะครับลายธงชาติแต่ยังไม่คมเท่ามีสวยๆกว่านี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวนี้ไม่ได้รางวัลแต่ถ่ายมาเพราะชอบอันนี้โค้ยนะครับโค้ยคาวเทลนะครับฮาร์มูนตัวนี้ช่างเจิดจ้ามากๆกลืนกับฉากไปเลยล่ะตัวแดงนี่ก็สวยมากบานแบบสุดยอดไปหันมาหน่อยดิหันมาหน่อยหันมาหน่อยหันมาหน่อยตัวนี้ชอบสีมันนะ
ีสายป่าพัฒนานะครับสมาร์คลีน่าป่ะไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องประกาศเขาก็ไม่ได้แปะป้ายด้วยว่าเป็นสายอะไรไม่มีป้ายอะไรบอกเลยมหาชัยป่ะไม่แน่ใจนะอย่าเพราะว่าตัวสุดท้ายที่เรียกมหาชัยคือโดดอวตารจำไม่ได้เลยหลายปีมากเลยอันนี้ลายธงชาตินะครับลายคมมากตัวนี้ได้ที่2หรือที่3นะจำไม่ได อันนี้เป็นชนะเลิศที่แยกออกมานะครับตัวนี้สายป่านะครับที่ชนะเลิศสวยมากคาวเทลที่ชนะตัวนี้นะโอ้โหขาวเนียนสวยบริสุทธิ์มากดูสิเจ้าหญิงหิมะชัดๆอ่ะดูสิขาวจั๊วเลยอ่ะสวยนี่ลายธงชาตินะครับที่ชนะคมมากแต่ตัวเล็กไปหน่อยแต่ลายคมมากสีสวยลงมาที่ชั้น M กันนะครับทางเข้างานนะครับร้านค้าในงานนะครับมีพวกของที่ระลึกนะครับแล้วก็ขายปลาด้วยนะครับมีอาหารปลามาขายมียารักษาโรคมีน้ำหมักใบหูกวางอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พวกรูปประกาศนะครับนี้ไปรษณีย์ไทยนะครับมีบริการส่งปลากลับบ้านได้แล้วนะครับเฉพาะประกาศนะครับอันนี้สแตมป์ที่ระลึกงานต่างๆนะครับได้นะคะแนะนำให้หน่อยได้ไหมไม่มีแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้จะมีสแตมป์สะสมนะคะจะเป็นอันนี้จะเป็นชุดป่าสัตว์ป่าสงวนที่เป็นทะเลค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็จะมีสัตว์หายากนะคะอันนี้จะเป็นสแตมป์สำหรับออกรูทค่ะโอ้ใช่ค่ะพอดีชุดประกาศของเราหมดแล้วโอ้ประกาศใช่ค่ะประกาศครบแบบใช่ค่ะตอนนี้ก็จะมีของพระพันปีนะคะตอนนี้ก็จะเหลืออยู่น้อยแล้วรวมบางจะเป็นเนื้อไข่มุกค่ะนี่สแตมป์ที่ยาวที่สุดนะครับของรัชกาลที่9นะครับขอชื่นชมตู้ไม้น้ำที่จัดโชว์ประกาศในงานนะครับใช้เพิร์ลการ์ดใช้แฮร์การ์ดนะครับไม่มีการใช้ไม้เมล็ดเลยนะครับขอชื่นชมนะครับดีมากนะครับปัญหาไม้เมล็ดนะครับถ้าเราไม่เอามาขายนะครับมือใหม่ๆเขาก็คงไม่มีปัญญาเอามา
เอามาเล่นกันนะเราต้องมีจิตสำนึกนะครับขายของขายอะไรที่ดีๆให้แก่ลูกค้านะครับขอบคุณนะครับบรรยากาศทั่วๆไปในงานนะครับนิทรรศการนะครับมีรูปประกาศให้ชมนะครับอันนี้ก็กลุ่มพัฒนาประกาศนะครับเอามาจำหน่ายในงานด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็ภาพนิทรรศการนะครับกลุ่มคัสเตอร์ภาคต่างๆนะครับSME Cluster นะครับมีมาโชว์ในงานแล้วก็จำหน่ายภายในงานนะครับก็ไม่ได้แพงอะไรเท่าไหร่นะครับสวยๆกันทั้งนั้นเลยก็ซื้อหามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมปลานะครับปลาที่จำหน่ายอยู่ในงานนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับThank you.
เป็นไงบ้างครับกับงานในวันนี้ถ้ามาเที่ยวก็น่าจะไม่ทันแล้วเพราะว่างานจัดวันที่4ถึง6กันยานะครับวันนี้ก็วันที่6แล้ววันสุดท้ายแล้วก็รอปีหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้ร่วมจัดงานนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นงานที่ดีมากเลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ช่องสักนาสร้างสตูดิโอด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ